ื่องอะไรล่ะคะพ่อคลาร์กคูเกอร์ถึงมาที่นี่ไม่มีอะไรก็แค่เรื่องธุรกิจแต่หนูว่ามีนะเพราะดูจากน้ำเสียงและสีหน้าเขาหนูว่าเขาไม่พอใจพ่อพ่อบอกออกมาซะดีๆเราแค่ข้ามไปเก็บค่าคุ้มครองในถิ่นของมันเท่านั้นเองครับคุณหนูทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นล่ะคะก็เราแบ่งเขตกันแล้วนี่หนูว่าพ่อทำไม่ถูกนะคะเฮ้ยแกไม่รู้อะไรคนที่เกาเทียนเนี่ยเขาอยากพ่อคุ้มครองเขาเขาบอกว่าไอ้คาคูเกอร์ดูแลเขาไม่ได้แต่หนูว่าพ่อไม่ควรทำแบบนี้นะคะเพราะมันผิดมารยาทแต่ว่าในอดีตก็เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเหมือนกันนะครับคุณหนูในเมื่อประชาชนไม่มั่นใจก็มีสิทธิ์เปลี่ยนคนคุ้มครองได้แต่มันต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่มนะคะพ่อเฮ้ยก็นี่ไงพ่อกำลังจะให้แกไปคุยกับโลแกนบอกโลแกนว่าเคลียร์เรื่องนี้ให้พ่อหน่อยแต่พ่อก็รู้นี่ว่าพี่โลแกนเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เฮ้ยไม่ยุ่งไม่ได้ก็คนที่เกาเทียนเนี่ยเขานับถือพ่อของโลแกนถ้าโลแกนพูดเนี่ยทุกอย่างก็จบแต่หนูว่าพี่โลแกนเขาไม่ทำเรื่องนี้ให้พ่อหรอกและหนูอยากจะบอกพ่อว่าเลิกทำธุรกิจเก็บค่าคุ้มครองและเรื่องผิดกฎหมายสักทีก็ทำไม่ใช่เพราะไอ้เรื่องผิดกฎหมายเนี่ยแกจะมีเงินซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่มีเงินไปเรียนเมืองนอกไหมแกอย่ามาทำเป็นสอนฉันฉันรู้ว่าอะไรมันควรไม่ควรแกไปบอกโลแกนว่าฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยตอนนี้เขาไม่อยู่ไปไหนถามว่าไปไหนไปต่างประเทศกลับเมื่อไรหนูไม่รู้ถ้าเขากลับมาหนูจะบอกให้ฉันไม่น่าตีลูกเลยนายจะเอาไงครับเอาคนของเราไปสมทบกับคนของติงลี่ถ้าคนของไอ้เวยซานมันยังข้ามมาถิ่นเราอีกแล้วก็จัดการมันให้เละครับนายจัดหล่อเนาะดีมากเข้มมากเลยตัวขาวก็ขาวจริงจริงเด็กดีสุดขนาดโดนเนี่ยยังหล่อเลยเนี่ยตกลงมีใครเคยเห็นคนในรูปนี้บ้างไหมไม่นะคะไม่มีใครเคยเห็นคุณหมอถามทำไมเหรอคะแฟนคุณหมอเหรอคะแฟนคุณหมอเหรอคะไม่ใช่หรอกจ้ะแค่คนรู้จักเขาฝากถามมาน่ะว่ามีใครเคยเห็นคนในรูปนี้บ้างไหมญาติเขาหายแหมนึกว่าแฟนคุณหมอซะอีกแต่หน้าตานี่เขาหล่อใช้ได้เลยนะคะดูสิคะเนี่ยถ้าเอาหนวดเคราออกสักหน่อยนี่ใช้ได้เลยค่ะจริงๆถ้าเจอตัวจริงอะค่ะบอกนะคะว่าลี่เจอน่ะหัวใจยังว่างอยู่ผมก็ว่างเหมือนกันนะคะคุณหมอผมก็ว่างค่ะนี่พวกเธอนี่หมอกำลังพูดเรื่องซีเรียสนะทำมาพูดเล่นกันไปหมดเป็นคนเจอคนหลอกไม่ต้องเป็นดิ่งหมดหมอก็พูดสี่เรียกเนาะไปทำงานก็นึกว่าแฟนคุณหมอนะพี่เหมยหัวโอ้ยคนอย่างคุณหมอนั่นเหรอหาแฟนยากจะตายนี่แกช่างเลือกแต่สวัสดีค่ะขอโทษนะคะเคยเห็นคนนี้ไหมคะใครดีอีกเนี่ยนี่เราก็ถามคนมาเยอะแล้วนะไม่เห็นจะมีใครรู้จักตานี่เลยขอโทษค่ะคุณหมอ
หมอชามผมขอโทษด้วยนะครับพอดีไม่ทันมองคือชามก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคือชามเหม่อไปหน่อยนะคะโทรศัพท์ค่ะเสียหรือเปล่าครับไม่ค่ะงั้นผมขอตัวนะครับค่ะอาจารย์ซูคะเคยเห็นคนนี้ไหมคะไม่เคยอะค่ะขอบคุณค่ะแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำจะมีฝนตกร้อยละ 60% ของพื้นที่และจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงเกิดขึ้นในบางแห่งทางตอนใต้ขอให้ประชาชนที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโชคดีนะคุณหมอชาเป็นใจดีเหล่านี้อย่างนั้นแล้วก็นอนตากฝนนอกแน่เท่าที่ฟังจากหมอชามเล่านะครับเพื่อนของหมอชามเนี่ยได้รับความกระทบกระเทือนทางศีรษะทําให้สมองอาจจะเคลื่อนไปกระแทกกับกระโหลกศีรษะทําให้ได้รับบาดเจ็บก็จําอะไรไม่ได้ครับแล้วแบบนี้มันอันตรายมากมั้ยคะถ้าเพื่อนของหมอชามยังไม่มีอาการนอนซึมอาเจียนพูดจาไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับผมคิดว่าให้เวลาสัก 2-3 วันมันน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วอย่างนี้จะมีโอกาสที่จะจำอะไรไม่ได้ไปตลอดชีวิตไหมคะก็มีนะครับเพราะว่าผมเคยมีคนไข้ที่มีอาการแบบนี้แล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าในกรณีของเพื่อนหมอชามเนี่ยถ้าเขายังจำการใช้ชีวิตได้รู้จักอาหารอ่านหนังสือพูดจาโต้ตอบได้ปกติเนี่ยผมว่าให้เวลาเขาอีกสักพักหนึ่งเขาน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าทางที่ดีนะครับควรจะพาเข้ามาตรวจสมองที่โรงพยาบาลจะดีกว่านะครับขอบคุณนะคะหมอโจครับหมอชามครับค่ะคือวันนี้ผมมีเลี้ยงรุ่นนะครับแล้วเขาให้เชิญเพื่อนสนิทไปได้ก็เลยอยากจะชวนหมอชามไปกับผมได้ไหมครับคือวันนี้คงไม่ได้นะคะหมอโจคือชามมีนัดกับพี่สาวของเพื่อนที่สมองเสื่อมนะคะว่าจะไปให้ข้อมูลเขาอะค่ะครับแต่ถ้าไม่นานผมรอได้นะครับหรือว่าหมอชามจะให้ผมไปให้ข้อมูลกับตัวเองเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรดีกว่าค่ะคือชามีนัดทานข้าวเขาที่บ้านนะคะครับงั้นผมไม่ให้กวนหมอชามดีกว่าครับเอาไว้โอกาสหน้านะคะหมอโจครับหวังว่าคราวหน้าหมอชามจะไปกับผมนะครับค่ะขอโทษด้วยนะคะครับงั้นชามขอตัวก่อนนะคะครับ
ต้องรู้ให้ได้ว่าเราใครชื่ออะไรมีเหตุการณ์รถชนนักธุรกิจใหญ่กลางสี่แยกก็อ่านหนังสือออกอยู่ว่ะแล้วเราก็ทำกับข้าวเป็นเรารู้ว่าหมอคืออาชีพอะไรทำไมถึงจำเรื่องตัวเองไม่ได้เนี่ยขอโทษทีหนูว่ายังมาไม่ถึงแล้วมีเรื่องอะไรถึงได้โทรตามพี่อย่างที่มีไฟไหม้ฮะ